พลงนี้ตอนเขียนผมนั่งเหม่อลอยนะฮะเหม่อแล้วก็คิดถึงเรื่องอะไรไม่รู้หลายอย่างแล้วก็เพลงนี้ผมให้ชื่อว่าเรื่องราวของความทรงจำแล้วกันนะครับThank you.
ฉันเมื่อลอยอยู่กับตัวเองโอ้กอดตัวเองกับคำถามเกิดขึ้นในใจฉันอันนี้ชื่อเรื่องราวของความทรงจำนะครับ